จะสอนนะครับการทำเรียกอะไรอะตัวควบคุมด้วย IK ง่ายๆนะครับแต่ว่าพวกข้อสอบอะไรพวกนี้นะครับพี่ก็จะเอียงแกน Z 90องศานะครับส่วนแกนอื่นๆก็เป็น0นะครับลองยืดออกมาง่ายๆยืดออกมานะครับพอยืดออกมาแล้วนะครับเราก็แค่ปรับไฮหน่อยนึงนะฮะให้มันมีเส้นเขาเรียกว่าเส้นหน้าตัดเยอะๆเวลางองได้สวยๆนะครับถ้าเส้นหน้าตัดน้อยรางงองก็จะแข็งๆนะครับปรับหน่อยอ่ะวุฒิมีแค่นี้แล้วกันใช้กระดูกก็ง่ายๆครับมาที่มุมใดมุมหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็เลือกแอนิเมชันคลิกกระดูกเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็อยากให้ snap กับ clip ใช่ไหมครับก็กด x ค้างไว้ก็ได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นแล้วกด enter นะครับเมื่อกี้ปกติตอนที่เราสอนกันเนี่ยก็คือเราแค่เลือก select hierarchy ใช่ไหมครับแล้วก็ขยับแบบว่าโยกไปโยกมาได้แล้วใช่ไหมเหมือนหางหมาเลยอันนี้เราใช้ IK บ้าง IK คือตัวควบคุมให้กระดูกมันสามารถงอได้เลยโดยที่เราไม่ต้องมานั่งควบคุมตัวนี้นะครับไม่ต้องนั่งจิ้มชิลิแฮนด์ชีทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวลองสร้างเคิร์ฟมา1ชิ้นนะครับเคิร์ฟชิ้นนี้นะครับพี่จะเอาไว้ตรงหางตรงปลายที่เราจะดุ๊กดิ๊กได้นะครับเสร็จแล้วเราก็กด freeze transformation นะครับแล้วก็เดี๋ยวดูพิเศษให้ดูพิเศษสร้างเส้นอันนี้ขึ้นมาอีก1อันคราวนี้เนี่ยนะครับถ้าตัวของเราเนี่ยจะโยกไปทางซ้ายทางขวาได้นะครับคือเส้นที่เราควบคุมสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยจะเอาไว้ตอนพอมันงอปุ๊บใช่ไหมครับไอตัวเส้นใหม่ที่สร้างขึ้นมาเนี่ยจะเป็นตัวควบคุมให้มันโยกไปทางไหนก็ได้อาจจะยังงงๆนะครับเรียกว่าโพเวกเตอร์ก็ฟีดทรานส์ฟอร์เมชันเช่นเดียวกันประมาณนะครับเราก็สร้าง IK ก็ไปที่แอนิเมชันนะว่าแอนิเมชันนะครับแล้วก็ไปที่ IK นะครับเดี๋ยวเพิ่งคลิกใช้เดี๋ยวเพิ่งคลิกก่อนไปรีเซ็ตทูลก่อนนะครับพอรีเซ็ตทูลแล้วเนี่ยนะครับขอปรับนิดนึงปรับเป็น IKRP นะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับถ้าใช้ตัวบนเนี่ยมันจะทำโพเวกเตอร์ไม่ได้นะครับถ้าเป็นตัวล่างมันทำโพเวกเตอร์โพเวกเตอร์คือข้อศอกเราเนี่ยวุฒิตัวเนี้ยถ้าเป็นธรรมดา IK ก็แค่งอนนี้ได้โพเวกเตอร์ปุ๊บเราจะงอแขนขึ้นลงนี้ได้นะครับใครที่เรียนในคลิปก็มองไม่เห็นนะกดดูไปก็พอคลิกเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็กดสร้างนี่แหละคลิกที่ตัวเครื่องมือใช่ไหมครับก็คลิกที่หัวท้ายจะคลิกท้ายหรือคลิกหัวก็ได้นะครับมีค่าเท่ากันถ้าทำถูกต้องนะครับเลือกเป็นอะไรนะ RP ป่ะมันจะมีไอ้แหลมๆสีขาวๆเนี่ยโผล่ขึ้นมานะครับแต่ถ้าเราลองพี่ลองเลือกใหม่นะครับเลือกเป็นธรรมดาคือ SC ใช่ไหมครับสร้างปุ๊บมันจะเป็นแค่นี้อันนี้คือปกติมันจะงอมันจะงอได้นะครับแต่พอดีพี่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเนี่ยมันจะงออย่างนี้ได้เห็นป่ะใช่ไหมครับมันจะงออย่างนี้ได้คราวนี้ที่มันงอไม่เข้าข้างในเนี่ยเกิดขึ้นมาจากว่ากระดูกของพี่เนี่ยมันเท่ากันไปทุกชิ้นเลยนะครับคือมันเท่ากันไปหมดพอมองด้านข้างเนี่ยมันเป็นเส้นตรงนะครับเป็นเส้นตรงแนวเลยเนี่ยตัวมายางก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะอยากจะให้งอข้างไหนเช่นถ้าอยากให้งอขึ้นนะครับคืองอขึ้นไปด้านบนนะครับตัวใดตัวหนึ่งในเนี้ยก็ต้องดึงขึ้นไปด้านบนนิดนึงนะครับเพื่อมายางได้รู้ว่าอ๋องอไปข้างบนนะครับงอขึ้นไปข้างบนอันนี้ก็ไว้ดังเดิมมันจะรู้สึกว่ากระดูกเนี่ยงอขึ้นไปข้างบนกระดูกสันหลังคนมันก็เอียงอยู่ด้านหลังใช่ไม่ใช่อยู่ตรงกลางตั้งแถวเลยเนี่ยก็ไม่ใช่เพราะว่าคนก็มีขอบเขตในการงอเหมือนกันไม่ใช่ว่าแขนเราจะพับไปด้านหลังได้เลยหรืออะไรเงี้ยนะครับมายาก็คล้ายๆกันก็เลือก IK ก่อนที่ลองทำให้ดูอีกรอบนึงนะครับอันนี้คือตัวเดิมดั้งเดิมเลยนะครับพองอปุ๊บเห็นไหมงอได้ละเมื่อกี้พอเส้นตรงเนี่ยมันงอไม่ได้ความพ้นแทรกประมาณเนี้ยปุ๊บงอได้แล้วเห็นไหมครับถ้ากระดูกมี3ชิ้นนะครับการงอก็จะไม่โค้งแบบนี้นะครับก็ไม่จะมันจะไม่โอเวอร์ขนาดนี้นะครับโจก็ดึงเข้ามาหน่อยละกันนะแต่อันนี้เป็นแบบที่ผิดนะครับแบบที่ผิดมันจะมีแท่งขาวๆโผล่ขึ้นมามันจะทำงอแบบที่พี่โจจะบอกไม่ได้นะครับก็ทดลองง่ายๆก็คือสร้างเส้นกดที่ตัว IK กดเส้นชิดค้างกด IK นะครับไม่เรียกว่า IK handle เส้นชิดค้างกดเส้นแล้วก็ปล่อยนะครับมาที่ constant pro vector ครับจะพูดว่า error ทำไม่ได้นะครับพี่เลยต้องลบเส้น IK นี้ทิ้งออกไปแล้วก็มา double click IK ตรงนี้นะครับปรับเป็น RP นะครับแล้วก็ปิดไปลองคลิกสร้างใหม่เหมือนเดิมคลิกหัวคลิกท้ายนะครับมีเส้นขาวๆขึ้นมาถือว่าถูกต้องก็ลองงอดูนะครับดูเผินๆนะครับก็จะเหมือนเดิมไม่มีอะไรแตกต่างกันงอเหมือนเดิมใช่ไหมครับเหมือนเดิมคราวนี้พี่เลือกเส้นก่อนกดชิปค้างแล้วก็เลือก IKเลือกโพเวกเตอร์นะครับ
ามีเส้นนี้เส้นเชื่อมโยงครับเดี๋ยวเราลองมองมุมเปอร์สเปกทีฟกันดูดีกว่าจะได้เห็นภาพชัดๆหน่อยพี่โจงอเข้ามาปุ๊บเส้นนี้นะครับท่านมันโยกได้เห็นป่ะนี่โยกได้นะครับโยกได้แล้วกลับไปสู่สภาพเดิมก่อนทำไมพี่โจต้องใช้เส้น IK เข้ามาควบคุมเส้นเคิร์ฟเข้ามาควบคุม IK เนื่องจากว่าเคิร์ฟเนี่ยเป็นสิ่งที่เรนเดอร์ไม่เห็นนะครับแล้วก็มันจะควบคุมอะไรก็ได้ครับควบคุมค่อนข้างง่ายแล้วก็มันคือตัวควบคุมที่ดีตัวนึงอ่ะที่ดีที่สุดในมายาเลยก็ว่าได้นะครับก็แค่เวลาจะใช้งานนะครับให้เส้น IK เนี่ยทำตามเคิร์ฟก็แค่กดเส้น IK ชิดค้างเลือกเส้นนะครับกด Pแค่นี้ IK ก็จะตามเส้นแล้วเห็นไหมนะครับส่วนโพเวกเตอร์แล้วแต่นะครับบางคนก็ให้ตามบางคนก็ไม่ให้ตามบางคนก็คืออาจจะเซตแล้วก็ให้เส้นไอเส้นเคิร์ฟเนี่ยไปพาเลนกับข้อก็ได้ก็แล้วแต่ชอบแต่พี่ว่าพาเลนไว้ก็ดีนะครับเพราะบางทีเราแอนิเมตไปแอนิเมตมาแต่ข้อศอกหายไปไหนก็ไม่รู้เราไม่ได้มีข้อศอกตามตัวมาด้วยเนี่ยอะไรเงี้ยหายเลยนะครับพี่ก็แนะนำว่าพาเลนไว้แต่การพาเลนก็มีข้อเสียในเวลาแอนิเมชันที่เราแอนิเมตแรกขึ้นแล้วยกแขนขึ้นแล้วข้อศอกงอออกใช่ไหมครับพอเรายกแขนลงเนี้ยแล้วเราไม่ได้งอข้อศอกในเฟรมเนี้ยนะครับแขนก็จะตั้งงอตั้งอยู่นะครับพอเฟรมถัดไปปุ๊บเราไปชกเพื่อนเนี้ยชูแขนไปข้างหน้าไอเนี้ยมันตึงก็จริงแต่ไอโพเวกเตอร์เนี้ยนะครับมันยังอยู่มันขึ้นไหวตามตลอดนะทำให้ถ้าเราไม่มีการคีย์เฟรมระหว่างตัวกลางด้วยเนี่ยมันไปคีย์ต้นปุ๊บแล้วไปคีย์ปลายเลยอย่างเงี้ยข้อศอกเราต่อยก็แข็งเงี้ยบิดผิดอะบิดอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับทำให้มันควรที่จะต้องเอาไปพาเลนต้องคีย์ตามทุกครั้งคือบางทีพอเราเพลินอะคีย์แต่ตัวเนี้ยนะครับไอเนี้ยมันไม่ยอมวิ่งตามคือมันไม่ได้ถูกคีย์เฟรมด้วยพี่กดพาเลนให้ดูนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับมือใหม่โจมั่นใจวุ้ดแรกแอนิเมตอย่างนี้ไว้นะครับเดี๋ยวนิดนึงก็ขอสูตรเดิมก็คือสมมติบ่ายก็คือให้กระดูกกับตัวเนื้องานตัวโพลีกอนเป็นชิ้นเดียวกันก็คือเลือกกระดูกนะครับแล้วก็เลือกซีเรียลไฮไลชี่ใช่ไหมครับเลือกโมเดลนะครับแล้วก็ไปที่สกินนะครับบายสกินสมมติบ่ายนะครับอันนี้จะลองงอให้ดูเห็นไหมงอแล้วใช่ไหมครับงอแล้วปุ๊บงอแล้วนะครับคราวนี้เหตุการณ์ที่ชอบเกิดขึ้นนี่แบบคือเวลาใช้งานแค่กด S เฉยๆนะครับ S select เนี่ยครับกด S ปุ๊บนะมาพี่โจคีย์ต่อสมมติอันนี้เอ้ยพี่โจอยากให้มันเอียงไปทางนี้มากกว่าใช่ไหมโจกด S นะครับพอคีย์ต่อไปคีย์ที่10เส้นเคิร์ฟนี้อัดพุ่งไปข้างหน้าอย่างนี้นะครับพุ่งไปเลยปุ้งอย่างนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้กด S ตัวนี้ถูกต้องมาเราคิดว่ามันเราไม่ใช้งานมันนี่คือมือใหม่ชอบเป็นนะครับก็นี่ไปตามแล้วพูดไปที่ไปต่อไปที่15เลยไอ้นี่งอขึ้นพี่บอกเอ้ยไอ้นี่ผิดอยากให้ไอ้เนี่ยตั้งตรงก็เลื่อนไปข้างหลังนี้นะครับฉะนั้นเห็นว่าระหว่างกลางเนี่ยเห็นป่ะศอกมันพลิกเนื่องจากว่าตรงคีย์ที่10เนี่ยพี่โจไม่ได้คีย์ทำให้มันจะไปคีย์คิดระหว่าง5ไป15เลยนะครับข้อมันเลยพลิกฉะนั้นเราก็ต้องควรคีย์ทุกครั้งที่มีการคีย์มือด้วยเช่นไอ้นี่ยืดไปแล้วที่ต้องวางแผนว่าอ๋อไอ้นี่อยู่ตรงไหนดีเช่นอยู่ข้างบนอย่างนี้นะมันจะได้ไม่บิดไม่เบี้ยวในตอนต่อไปพอ15ปุ๊บยกขึ้นมาใช่ป่ะมันก็จะได้ไม่เสียนี่คือเหตุผลที่พี่บอกว่าพาเลนกับไม่พาเลนมันต่างกันยังไงถ้าคีย์ตลอดเวลาคีย์ไปคีย์ไปคีย์ไปเนี่ยมันจะออกมาเป็นในลักษณะรูปลักษณ์นี้ได้นะครับก็ใช้งานง่ายๆนะครับก็เป็นขั้นตอนนึงในการจะปั้นตัวละครขึ้นแขนใส่กระดิกกระดูกลิกกิ้งอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ลองดูไม่ยากไม่อะไรมากมายเนาะเดี๋ยวลองค่อยๆว่ากันนะครับจะพูดถึงเรื่องเซตตัวละครในคลิปต่อๆไป